สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาขอแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ SimSplit นะครับในการวิเคราะห์โครงสร้างของตัวรถเฟรมรถแข่งนะครับ Student Formula นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทำการ Import ตัว CAD file ของตัวโครงรถเข้ามาก่อนนะครับก็คือใช้วิธีการ Import Original CAD file โดยไม่ต้องทำการปรับแต่งหรือ simplify model และไม่ต้องทำการรวมพาร์ทแต่ละพาร์ทให้กลายเป็นก้อนเดียวกันนะครับก็คือมันมายังไงก็เก็บมันไว้อย่างนั้นนะครับในที่นี้นะครับในพาร์ทของเราจะสังเกตว่ามันจะมีพาร์ทนะครับจำนวน74พาร์ทนะครับซึ่งในตัวเฟรมรถตัวนี้นะครับเราจะทดสอบด้วยโหลด3ประเภทก็คืออันดับแรกอันดับแรกก็คือbending load นะครับต่อมาก็เป็น twisting load แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น shear load นะครับโอเคหลังจากที่เรา import ตัว solid file ของตัวเฟรมรถเข้ามาแล้วก็ให้เรามาเริ่มต้นได้ด้วยการกำหนดแมทเทียลให้กับตัวเฟรมนะครับเข้าไปที่ assembly นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง apply material นะอันนี้ผมก็จะเลือกแมทเทียลจาก generic material นะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ apply to all parts นะครับในปกติถ้าพาร์ททั้งหมดในโมเดลมีแมทเทียลเหมือนกันทั้งหมดนะเราก็ใช้สามารถ apply to all parts หรือว่าในบางพาร์ทมีคุณสมบัติวัสดุแตกต่างจากตัวอื่นเราก็สามารถเลือกมันก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง apply to selected parts นะครับโอเคในโมเดลนี้ผมใช้ apply to all parts ต่อมาก็ไปในส่วนของ connection นะครับก็พอเข้ามาในโมเดล browser ของ connection นะครับเราก็ไปที่คำสั่ง automatic connection เพื่อให้มันสร้าง connection นะอัตโนมัติให้เรานะครับค่าที่เราต้องใส่ก็คือค่า gap กับค่า penetration tolerance นะครับอันนี้ก็คือค่าระยะที่บอกซอฟต์แวร์ว่าระยะที่ต้องการให้สร้างตัว contact นะครับไม่ว่ามันจะมี gap หรือระยะ penetration เท่าไหร่นะครับผมเพิ่มตัว resolution contact connection level เป็น high นะครับเพราะว่าในโมเดลนี้ area contact ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะเป็นการต่อไปคลิกโอเคครับหลังจากใช้เวลาสักครู่นะครับตัวซอฟต์แวร์ก็สร้างคู่คอนแทคขึ้นมาให้เรานะจากจำนวนพาร์ททั้งหมดก็จะได้คอนแทคอยู่ที่ประมาณ400คอนแทคนะครับก็ในค่า default มันก็จะกำหนดให้เป็นbonding คอนแทคในจุดนี้เราก็ไม่ต้องมีทำการเซตอัพอะไรเพิ่มต่อมานะครับก็ไปในส่วนของการกำหนดโหลดเคสนะครับในที่นี้ในโมเดลนี้นะครับผมต้องการกำหนดโหลดเคส analysis type เป็นแบบ structural linear คลิกไปมันจะสร้างโหลดเคสใหม่ขึ้นมาให้เราก็คือเป็น structural oneแล้วก็พร้อมกับเมนูบาร์ในการเซตอัพ boundary condition ของตัว structural linear ตัวนี้นะครับผมขอเริ่มต้นด้วยการเซตอัพในส่วนของ constraint หรือจุดยึดของมันนะครับในตัว SimSolid เราก็สามารถสร้างจุดยึดได้4ประเภทด้วยกันก็คือแบบ fix หรือว่า immovable นะครับแบบสไลเดอร์แบบ hinge แล้วหรือแบบ spring
support นะครับในโมเดลนี้ผมใช้เป็นแบบ fix นะครับโอเคขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็คือเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้มัน apply ตัว boundary condition ตัวนี้ไปที่อะไรนะครับอย่างเช่น apply ไปที่ face apply ไปที่ edge ขอบนะครับ vertex นะครับ point ต่างๆหรือเป็นจุดspot ที่เราสร้างขึ้นมาโอเคแต่ในงานนี้ผม apply ไปที่ face นะครับก็เลือก face ของตัว tilt ด้านหลังนะที่เราจะทำการ apply constraint นะครับจุดยึดอันนี้ก็คือ surface ทั้งหมดนะครับที่เราเลือกมาเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับนี้เราก็ตรวจสอบดูว่าตัว constraint ครบหรือเปล่าถัดมานะครับเราก็จะไปสร้างในส่วนของโหลด point นะครับเนื่องจากในตัวเฟรมนี้แน่นอนมันต้องติดยึดติดกับล้อหน้าด้วยตัวปีกนกนะครับเราอาจปีกนกอาจจะต่อเข้าไปยังเฟรมเมมเบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เมมเบอร์ด้านล่างของมันนะครับเราก็ใช้วิธีการสร้างโหลดด้วยตัวรีโมทโหลดเลือกไปที่ face ของท่อทิวตัวนี้นะครับแล้วก็ทิวด้านล่างมันนะครับอันนี้เซนเตอร์เนี่ยมันจะเคลื่อนไปที่จุดศูนย์กลางระหว่างทิวสองตัวตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนระยะของเซนเตอร์ได้อย่างเช่นผมต้องการให้กำหนดผมการกำหนดให้ระยะที่เราจะเทคโหลดซึ่งจริงๆก็คือระยะตำแหน่งของดุมล้อนะครับในตำแหน่งแกน x อยู่ที่ระยะ400มิลลิเมตรนะครับระยะ y อยู่ที่ลบ130ระยะ zนะครับก็อยู่ที่ระยะ950ในส่วนของค่าแรงนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยตัว bending force นะครับก็ให้มันมีแรง bending ก็คือผลักขึ้นด้านบนตามทิศทางแกน y เท่ากับ 1,000 นิวตันนะคลิกโอเคทำเช่นเดียวกันกับในส่วนของSuspension ด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของRemote Load ลบ400นะครับลบ130แล้วก็950Force นะครับก็เป็น 1,000 อันนี้เราได้1 load case แล้วนะครับเราอาจจะทำการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น bending ถัดไปนะครับผมจะ set up load case ในส่วนของ torsionTwisting นะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดเคสแรกแล้วก็ copy ได้เลยนะพวก boundary condition ต่างๆก็จะตามมาแล้วก็เราก็แค่เข้าไป edit ในส่วนของ remote load ตัวนี้โอเคอันนี้ด้านซ้ายนะครับก็ให้มันกดลง
ด้วยแรงเท่ากับลบ 2,000 นิวตันส่วนโหลดด้านขวานะครับก็ให้มันดันขึ้นนะครับตามทิศทางแกน y บวกด้วยแรง 2,000 นิวตันโอเคแค่นี้เราก็ได้โหลดเคสไปนะครับในส่วนของ torsion โอเคแล้วในส่วนโหลดเคสสุดท้ายคือ shear load นะครับ copy ครั้ง rename นะเป็น shear โอเคแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของโหลดนะครับนี้ y เป็น0แต่ให้ x นะครับเป็น500เช่นเดียวกันกับโหลดอีกด้านนะครับขวา edit y เป็น0นะครับ x เท่ากับ500นิวตันหลังจากนั้นนะครับก็กลับไปที่ในส่วนของตัว model browser นะครับไปที่ design study ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านขวามือมันจะมีปุ่ม Run All Analysis นะครับก็คือให้สั่งให้มันคำนวณทุกโหลดเคสพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับครับหลังจากใช้เวลาสักครู่ในการคำนวณนะครับเราก็จะได้ Result นะครับในส่วนของโหลดเคสทั้ง3โหลดเคสได้แก่Bending, Torsion แล้วก็ในส่วนของ Shear นะครับโอเคมาดูในส่วนของ Bending นะครับเข้าไปที่ Result ของ Bending ด้านล่างของSize Tool ตัวนี้นะครับมันจะมีตัว Result Pot Activate ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปดู Result ได้ทั้งส่วน Displacement Vomit State นะครับแล้วก็Major principal state max shear stress strain ค่า strain ค่า energy density หรือว่าค่าอื่นเช่น state ตามทิศทางแกน x y z strain ตามทิศทางต่างๆโอเคลองมาดูในส่วนของ displacement นะครับในกรณีที่เป็น bending load ครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัว control นะครับในส่วนของresult display นะครับด้านบนก็เป็นนะครับ control fringe นะครับ show tab สีนะครับอย่างเช่นสีแดงอยู่ในช่วงของ9 8.8 ถึง 9.6 นะครับโอเคในทูลด้านล่างเป็นตัวนะครับโชว์ตำแหน่งแม็กตำแหน่งบินนั้นในส่วนของแอนิเมชันสามารถเปิดโชว์นะครับ start animation ได้นะ stop แล้วก็ให้มันโชว์ deformation ของตัวชิ้นงานเรานะครับโอเคอันนี้ลองมาดูในส่วนของ omit stressนะครับในกรณีที่เป็น bending นะครับเราจะสังเกตว่ามี omit state ประมาณ192 megapascal นะครับโอเคอันนี้เราก็สามารถที่จะทำการนะครับ snap bookmark ได้ก็เหมือนกับเซตอัพต่างๆที่เราโชว์ result นะครับทั้งมองทั้งค่าของ result เองนะครับ
ลองเปรียบเทียบกับในส่วนของเคสอื่นเช่น torsion นิวออมมิสเตท torsion ค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ440เมกะปาสคาลก็ในส่วนของเชียร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ325เมกะปาสคาล